ขยับไปดูอีกหนึ่งรอยแปลกกันหน่อยค่ะแล้วนี่บ้านผู้สื่อข่าวเลยนะบ้านผู้สื่อข่าวของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะรอยนี้แล้วมาช่วงใกล้ๆแบบนี้คล้ายๆคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะคะไหนดูเต็มๆสิโอ้โอ้มันคดเคี้ยวนะตอนแรกคุณบอกลายผมดูไม่ออกนี่ไงอ๋อตอนนี้เห็นแล้วเป็นลำๆเลยถ้าเกิดดิฉันพูดคำว่าคล้ายคลาเหมือนแมลงบินจะโกรธกันไหมเนี่ยโกรธดิโกรธแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของรถเนี่ยคุณจิรวัฒน์นี่นะคะที่เขาอยู่ที่บ้านเลขที่2หมู่4ในตำบลย่านรีของจังหวัดปราจีนบุรีชี้ให้ดูเลยค่ะว่ารถเก๋งคันนี้ผมว่ามันแปลกมาในวันตรุษจีนแล้วก็เป็นวันโกนซะด้วยนะคะโดยหลานชื่อว่าคุณไพศาลเนี่ยบอกว่าพี่ถ้าพี่จะคิดว่าเป็นรอยแมลงก็เรื่องของพี่นะแต่พี่ดูนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูคือตอนที่ผมไปทำงานก่อสร้างอ่ะแล้วมันมีลายแบบเนี้ยขึ้นที่บ้านนั้นปรากฏว่าเจ้าของบ้านถูกหวยเป็นแสนเพราะว่าเขาเอาบ้านเลขที่ไปเสี่ยงโชคไงเพราะฉะนั้นลายเนี่ยมันเป็นลายแบบนี้เหมือนกันเลยแล้วเป็นรถข่าวด้วย1485อยากจะโดนเป็นแสนกับเขาบ้างค่ะเป็นแบบเดียวกันนี่แหละรอยเลื้อยแบบเนี้ยผมไปทำอยู่ก่อสร้างพอตื่นเช้ามาไปเห็นมุ้งเลยถ่ายรูปให้เจ้าของบ้านเขาดูเขาถูกหวยถ้าเป็นแสนเลยเนี่ยเนี่ยรอยแบบเดียวกันเลยรอยแบบเดียวกันเลยแล้วเขาถูกเป็นแสนน่ะใครจะคิดว่าแมลงก็แมลงเหอะอ่ะเอาเป็นว่าผมขอเชื่อในแบบที่เจ้าของบ้านหลังนั้นเขาถูกก็แล้วกันคุณพี่ซื้อใบหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนเป็นล้านหนึ่งก็ได้นะหรือเป็น6ล้านอย่างเงี้ยรางวัลที่1ไปเลยแต่เอาเข้าจริงดิฉันอยากได้แค่2ตัวเท่านั้นแหละค่ะ2ตัวท้าย2ตัวท้ายก่อนเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนสูตรแล้วเพราะว่าถ้าเราเอาสูตรว่าเราหวัง30ล้านไม่เคยใกล้เลยไม่ได้เลยเพราะนั้นเอาเป็น2ตัวท้ายสัก20 30ใบพอ พูดคือเหมือนตั้งใจจะหลอก เทวดาเพราะเรามักน้อยอ่ะนะหลอกกันไม่ได้เลยล่ะคุณผู้ชมอ้าวขอให้โชคดีก็แล้วกันนะคะขอให้โชคเป็นของเราเป็นหลักแสนเหมือนที่คนอื่นเขาได้กันบ้างเดี๋ยวไปดูลูกวัวที่พะเยากันต่อเลยค่ะทำไมอ่ะน้องเป็นอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยชัดเลยว่าเฮ้ยใช่ป่ะจุดนี้เหรอใช่คือพอพวกเรารายงานข่าวกันบ่อยเราจำได้เลยอ่ะน้องมีใบโพใช่ไหมใช่พี่บอลดูว่าสีหกเนี่ยพี่ต้นช็อตฟิลแล้วเนี่ยน้องมีใบโพบนหน้าผากน่ะซึ่งเขาเชื่อกันว่านี่คือตามตำราลูกพญาวัวค่ะคุณผู้ชมคือเราเนี่ยเวลาเห็นในข่าวเราจะตื่นเต้นนะเพราะว่านานๆจะมาสักตัวหนึ่งเนี่ยแม่พยายามดันไปลูกกล้องมันอยู่ข้างหน้าหนูไปเออดังๆหนูออกสื่อหันหน้าไปลูกหนูอย่าหันก้นให้กล้องสิลูกเออแม่น่ะพยายามทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะคือที่บ้านหลังนี้บ้านของคุณประสิทธิ์วงขัตติยะอายุ57ปีค่ะคุณผู้ชมบ้านเลขที่174หมู่2ตำบลจำหวายอำเภอเมืองพะเยาคือพอได้มาโชว์เราเสร็จปั๊บปล่อยวัวไปกินหญ้าสักพักกลับหมดแล้วทุกตัวเหลือ2ตัวนี้ไม่กลับสักที ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามค่ะคุณผู้ชมมีอยู่22ตัวทั้ง20ตัวกลับบ้านถูกมี2แม่ลูกเนี่ยยังไม่ยอมกลับบ้านขี่มอเตอร์ไซค์บีบแป้นๆๆๆไล่วัวกลับบ้านอ่ะสุดท้ายต้องไปต้อนกลับมาเอ๊ะหรือว่าเขายังไม่อยากออกสื่อหรือเปล่าเพราะไอ้20ตัวมันกลับหมดแล้วพี่บอลกำลังสงสัยพี่กิ๊งนอกเหนือจากแม่เขาตัวเนี่ยเห็นว่าเพิ่งจะออกลูกใช่ไหมเต้าก็จะใหญ่หน่อยข้างๆก็มีแม่วัวเหมือนกันลูกวัวจำได้ไงตัวไหนแม่นั่นน่ะสิหน้าเหมือนกันหมดเลยอ่ะฉันแนะนำให้คุณลองไปเกิดเป็นลูกวัวสักหนึ่งครั้งเขาน่าจะสัญชาตญาณน่ะเหมือนเวลาที่เด็กคลอดลูกอ่ะผู้หญิงอุ้มเหมือนกันทำไมเด็กไม่เอาอ่ะทำไมเอาแม่คนเดียวมันน่าจะเป็นสายใยสายสัมพันธ์เนาะสายสัมพันธ์นะแม้กระทั่งแม่บางคนเป็นแฝดอ่ะเด็กเขายังแยกออกเลยอ่ะเบบี้ยังแยกออกแล้วน้องตัวนี้พี่บอลน้องเพิ่ง3วันเองนั่นน่ะสิน้องไม่ตามตัวเห็นมั้ยจําไออุ่นรักจากแม่ได้แต่ไม่ยอมมาหันเข้ากล้องเนี่ยคิดว่าน่าจะยังไม่อยากออกสื่อค่ะยังเขินอยู่ยังเขินอยู่ที่หน้าผากเนี่ยเป็นรูปใบโพชัดเลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยตั้งแต่ทำข่าวมาดิฉันว่าตัวนี้ชัดสุดชัดสุดจริงเนาะรู้สึกมั้ยคือมองปุ๊บบอกว่าเป็นใบโพเราคิดรู้ออกดูออกเลยอ่ะตัวอื่นยังเป็นแบบขยึกขยักนะแต่อันนี้เป็นรูปใบโพคือไม่ใช่ต้นโพนะใบโพไพ่อะใบโพที่เป็นไพ่นะเป็นคือแต่ว่ารูปใบโพที่เป็นใบโพด้วยเหมือนกันพี่ต้นมันเป็นคว่ำลงมาแล้วเขาจะมีปลายแหลมๆแบบนี้ค่ะคนละโพไซดอนเลงที่พี่ต้นเข้าใจไม่ใช่นะคนละโพนะเนี่ยน้องมองหน้าเลยเห็นไหมแล้วน้องใส่ถุงเท้าเห็นไหมต้องมีถุงเท้าครบทั้งสี่ข้างจะเรียกว่าพญาถึงจะได้เป็นพญาแล้วมีเล็บเนี่ย
ตัวในส่วนของเล็บเขาก็ต้องเป็นสีเผือกแล้วหางต้องมี3สีเออจริงเฮ้ยครบเลยเออจริงว่ะอ๋อปลายมันดำๆเออหางมี3สีก็สีเผือกจริงด้วยเฮ้ยครบตามตำราจริงพี่บอลเออโอ้เข้าตำราที่เชื่อว่าเป็นพญาวัวมาเกิดแล้วไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะอันนี้เป็นตามความเชื่อนะเขาบอกว่าวัวสักล้านตัวเนี่ยจะเจอแค่ตัวเดียวเท่านั้นฟังเสียงเจ้าของหน่อยค่ะก็มันแปลกครับดูมันหน้ามันก็มีลูกใบโพแล้วก็หามันก็มีแปลกสีครับพ่อมันก็มันสีหนึ่งแม่มันก็สีลูกมันออกมาคนละอย่างเลยมันผิดปกติไงก็ไม่รู้ครับเพื่อเคยเห็นนะครับครับตัวนี้เป็นตัวแรกครับตั้งแต่เลี้ยงวัวมาในชีวิตคุณประสิทธิ์เนี่ยตัวนี้ตัวแรกเลยค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยแต่มันครบจริงนะใช่ถุงเท้าก็คือตรงเท้าเนี่ยมันเหมือนมีถุงเท้าขึ้นมากีบต้องเป็นสีเผือกในขณะที่ตัวด้านข้างกีบสีดำหมดเลยหางต้องมี3สีหน้าผากต้องมีใบโพสีขาวครบเลยจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเอาอะไรดีอ่ะบ้านเลขที่174นะอายุ57นะไม่ได้บอกด้วยว่าวัวตัวนี้เกิดวันไหนเอ้าเอ้ยนับเอาเด็ดนับสามวันใช่ไหมสามวันที่แล้วไม่นับวันนี้นะนับเมื่อวานนับไปหน่อยวันจันทร์ดิวันจันทร์เหรอวันจันทร์วันนี้วันศุกร์จันทร์อังคารพุธเอ้ยวันอังคารน้องเกิดวันอังคารเออพุธพฤหัสแล้ววันนี้เช้าวันศุกร์สามวันไปย้อนเอานะคุณผู้ชมครับ